ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปขุดเหรียญนึงนะครับก็คือบีมคอยนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่จ่ายพี่ Channel นะครับ Channel นี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมได้ทำตัวคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดรุ่นเก่าๆนะครับก็คือ1050 2กิกนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำเป็นตัวเหรียญไอออนคอยนะครับก็เพื่อนๆคนที่ใช้การ์ดรุ่นนี้เนี่ยก็ลองไปติดตามกันได้เนาะเสร็จแล้วทีนี้นะครับมีคนมาคอมเมนต์ไว้นะครับว่าช่วยทำเป็นบีมคอยให้หน่อยนะครับผมเองก็เลยไปศึกษามาเล็กน้อยแล้วนะครับว่าเอ้ยบีมคอยเนี่ยมันก็น่าจะขุดได้อยู่แล้วก็profit ที่ได้เนี่ยมันก็น่าจะคุ้มค่าไฟอยู่นะครับวันนี้ก็เลยจะลองเอาการ์ดไอ้2กิกตัวเดิมนี่แหละนะครับมาลองขุดบีมคอยกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าจอกันเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ตัดมาที่หน้าจอผมนะครับตัวนี้เนี่ยก็ผมก็รีโมทเข้ามาในตัว Windows นะก็จะเป็น Windows 10นะครับที่ลงไดรเวอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปดูการ์ดกันนิดนึงนะครับว่าเป็น1050จริงๆไม่ได้หลอกกันนะเนี่ยนะครับ Device Manager เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะโชว์ว่าเป็นตัว1050นะครับ GTX 1050นะครับผมโอเคทีนี้นะครับก็เราก็ไปทำการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมขุดกันก่อนเลยนะครับวันนี้จะไปแบบรวดเร็วมากๆนะครับก็ตัววันนี้นะครับผมจะใช้เป็น G Miner นะครับ G Miner เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชั่น 2.7 เลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รองรับอัลกอริทึมหลายๆอันนะครับแล้วก็ตัวบีมเนี่ยก็เป็นอันนึงนะครับเนี่ยนะครับบีมแฮชนะครับแต่ทีนี้ค่าธรรมเนียมเนาะค่อนข้างแพงนะ 2% อยู่นะครับเอาเป็นว่าอันนี้ก็คือค่าเดฟฟรีในการเอดิตตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับทีนี้เราได้ตัวโปรแกรมขุดแล้วเนาะเราก็ไปทำการดาวน์โหลดมานะครับเพื่อนก็เข้าไปตรง release กดตรงไหนหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับกด release นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันมานะครับถ้าใครใช้ Windows ก็คลิกลิงก์นี้นะครับถ้าใครใช้ HiveOS นะครับก็กดไปในไฟล์ชีตนะครับมันจะมีให้เลือกเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็มาเลือกพูลในการขุดนะครับตัว Beam เองเนี่ยในหน้าเว็บของเขานะครับก็คือหน้าแรกของ beam.mw นะครับเขาก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดพวกวอลเล็ตนะครับเป็นแบบว่าวอลเล็ตเฉพาะในเครื่องก็มีนะเนี่ยดาวน์โหลดกันได้ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครจะไม่ใช้ของเขาเนี่ยไปใช้ของ Exchange ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะทำใน Exchange นะเพราะว่าโหลดเพราะว่าขุดมาเสร็จถ้ามันเข้าในกระเป๋าผมก็อาจจะไปขายไป Swap อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่าในหน้าเว็บมันนะมันจะมีคำว่า My Beam ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยบีมของเขาบีมแฮชเนี่ยเป็น modify version ของตัว equine hash 150.5 นะครับก็คือเป็นบีมแฮชของเขาเองนะครับแล้วก็เป็น proof of work นะครับเหมือนจะมี combine เป็นบีม x นะเป็น defi เป็นระบบ defi ของเขานะครับแต่ว่าเราขุดเป็นบีมธรรมดาเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าตัวโปรแกรมขุดนะครับถ้าใครใช้ค่ายแดงเนี่ยก็จะมีLL Miner, G Miner, OpenCL นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เป็น Nvidia นะครับก็จะมีมากขึ้นมาหน่อยนะมี Mini C กับ B Miner อีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ก็เอาเป็นว่าผมใช้ G Miner เนาะจะเป็นโปรแกรมกลางๆที่สามารถใช้ได้ทั้งค่ายเขียวและแดงนะครับเพื่อนๆใครค่ายแดงก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับทีนี้ข้างล่างสุดเนี่ยเขาก็จะบอกเรื่องของ Pool แล้วก็แรงขุดรวมทั้งหมดนะครับ Net Hash นี่ก็คือแรงขุดรวม Global Hash เลยก็คือรวมกันทุกพูลทั้งหมดเลยนะครับว่าในระบบเนี่ยมันมีแรงขุดอยู่เท่าไหร่นะครับก็คือ 0.46 เมกะโซลก็คือ 460,000 โซลนั่นเองนะครับโอเคทีนี้พูลที่เป็น Number 1ของแรงขุดตอนนี้นะครับอยู่ด้านล่างสุดนะก็คือ Beam Lift Pool นะครับ Lift Pool นะครับเป็นเบอร์1นะครับ Hero Miner เบอร์2 Five Pool เป็นเบอร์3นะครับก็วนๆอยู่แถวนี้แหละนะมี Two Miner ด้วยนะครับอยู่4อันดับล่างนี้นะครับทีนี้ข้อแตกต่างนะครับของแต่ละ Pool เนี่ยก็คือ Pool Fee นะครับมันจะต่างกันนะถ้า Lift Pool เนี่ยก็ Pool Fee ก็จะน้อยหน่อยนะครับอยู่ที่ 0.5 Hero Miner เนี่ย 0.9
2 minor กับ5 pool เนี่ย 1% นะครับส่วนไอ้ที่ 0% เนี่ยเป็นตัว pool เล็กๆนะผมคิดว่าเขาอาจจะเป็น pool ย่อยๆแล้วกันเนาะ minor มันจะน้อยๆนะครับแล้วก็แรงขุดอาจจะไม่ได้เยอะมากประมาณนี้แหละเนาะก็อาจจะ profit อาจจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะเลือกเป็น pool ใหญ่นะวันนี้จะลองขุดใน leaf pool ดูนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะไม่แน่ใจว่ามันจะดีขนาดไหนเนาะแต่คนมาขุดกันเยอะก็คิดว่าน่าจะดีอยู่นะครับอยู่300 miner เลยนะครับลองมาเช็คดูใน mining pool stat นะครับก็เดี๋ยวผมรีเฟซทีนึงนะครับตัว leaf pool ก็เป็นตัวเบอร์หนึ่งจริงๆนะเหมือนกับที่เขาโชว์นี่แหละนะ leaf pool มี hero miner fire to pool เนี่ยวนอยู่แถวนี้แหละนะครับก็เอาไปว่าวันนี้เอา leaf pool นะอ่ะเมื่อได้ทั้งตัวโปรแกรมขุดแล้วก็ได้พูลแล้วนะครับเดี๋ยวแอบเข้าไปในลิฟต์พูลก่อนนะเนี่ยนะหน้าตาลิฟต์พูลจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็ไปทำการขุดเลยนะทำไงนอเดี๋ยวนะโอเคเนี่ยนะเขามีข้อมูลอยู่ตรงมุมขวานะครับของเว็บนะครับว่าให้เราเซตขุดเนี่ยมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้พอร์ตตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองขุดกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับก็เหลือแค่อีกอย่างนึงก็คือ Wallet นะครับ Wallet นี่ผมก็จะขอใช้กระเป๋าเป็นของ Exchange Binance นะครับเนี่ยนะเพื่อนๆก็ทำการล็อกอินเข้าไปในตัว Binance ก่อนเลยนะครับ Binance นะครับทีนี้เข้าไปชี้ตรง Fiat and Spot นะครับทีนี้คลิกเข้ามาเนี่ยมาตรงที่คำว่าฝากนะครับหรือว่า Deposit นะครับคลิกปุ๊บนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเลือกเหรียญนะครับคีย์ไปว่าบีมนะครับบีมเนี่ยมันก็จะเป็นบีมเน็ตเวิร์กเลยครับทีนี้ถ้าเกิดครั้งแรกที่ยังไม่ได้ขุดเนี่ยยังผมเองก็ยังเปิดซิงมันอยู่นะก็กดรับแอดเดสนะครับตัวนี้นะเนี่ยมันจะได้เลขแอดเดสยาวๆนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าใช้การยืนยันนะครับ35เน็ตเวิร์กนะครับก็คือ35บล็อกนะถึงจะคอนเฟิร์มแล้วก็70บล็อกเนี่ยเพื่อทำการปลดล็อกใน Binance สามารถซื้อขายได้นะครับแล้วก็ฝากขั้นต่ำเนี่ย 0.0 เยอะมากนะ1บีมนะครับโอเคประมาณนี้เนาะเราก็ทำการ copy คัดลอกตัวเลขกระเป๋าอันนี้นะครับมานะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตัวโปรแกรม G Miner นะครับเพื่อนโหลด G Miner มาก็ extract file ออกมานะครับก็คือ unzip ออกมาเนาะเสร็จแล้วก็มาสร้างชุดคำสั่งใหม่เลยก็ได้นะครับหรือจะหาดูเดี๋ยวนะนี่นะมันจะมีบีมอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมก็จะขอ edit ตัวบีมอันนี้ขึ้นมานะครับชุดคำสั่งนะครับก็จะเป็นชื่อโปรแกรมนะ Miner เอากอก็เป็น beam hash นะครับ server นี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการเปลี่ยนนะครับแต่เมื่อกี้เรา copy เลขกระเป๋ามาเนาะแล้วก็เอามาใส่แทนไอ้100ยาวๆนี้นะครับคลิกขวาแล้วกด paste ได้เลยนะครับปิ้งอันนี้นะก็จะกลายเป็นเลขกระเป๋าเราแล้วทีนี้ก็ตั้งชื่อเครื่องให้ตัว worker เราแล้วกันเนาะก็ผมใช้ว่า pc home นะครับโอเคเสร็จแล้วก็มาแก้ตัว pool นิดนึงนะpool ของเราเนี่ยเมื่อกี้เราเป็น leaf pool นะครับให้คีย์เป็นว่า beam-asia.leafpool.com นะครับพอร์ตพอร์ตเป็นอะไรวะเนี่ยพอร์ตลองเป็น3333ดูนะครับ beam-asia.leafpool นะครับพิมพ์เลยนะครับ beam-asia.leafpool. เดี๋ยวนะลืมละ .com 333ช่วงนี้สมองไม่ค่อยดีนะใส่โคลอนแล้ว3333อันนี้คือพอร์ตมันนะครับ SSL เนี่ยเดี๋ยวผมขอลบทิ้งไว้ก่อนนะครับลองรันดูก่อนนะว่ารันได้หรือเปล่าโอเคกดไฟล์แล้วก็กดเซฟปึ๊บนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะอันนี้ชื่อ beam copy นะครับผมตั้งใหม่นะครับเป็นชื่อไฟล์ว่า beam leaf pool นะครับแล้วก็กดรันดูนะครับปึ๊บลองดูก่อนนะจ๊ะเฮ้ยเออร์เลอร์เลยวะเออร์เลอร์อะไรอ่ะดูไม่ทันเลยฮึบ
ดูไม่ทันเลยเนาะเดี๋ยวขอปิดแอดมินตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับติ๊กแอดมินนี้ออกก่อนมันจะได้ขึ้นโชว์นะครับเดี๋ยวนะว่าเราคีย์อะไรผิดนะครับโอเค fail to initiate initialize miner on GPU 0นะครับ out of memory ก็แสดงว่า2กิกขุดไม่ได้เนาะอู้เอาเหรอ fail ซะงั้นเลยนะครับอ้าว add ก็คงจะขุดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้นะบีมแฮชเนี่ยก็อาจจะเป็นอัลกอริทึมที่1050นะครับ2กิกนะขุดไม่ได้เพื่อนๆก็ถ้าเกิดใครใช้2กิกนะขุดไม่ได้แล้วประมาณนี้เนาะตายแล้วครับโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจคือขุดไม่ได้ก็คือขุดไม่ได้เนาะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้การ์ดที่รุ่นที่สูงขึ้นนะเป็นพวกตระกูล1050 Ti ที่เป็น4กิกนะอันนั้นขุดได้นะครับเดี๋ยวแอบไปดูก่อนนะว่าตัวบีมเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างนะโอเคครับในข้อมูลนะในหน้าเว็บเนี่ยก็พอดีผมยังไม่ได้เช็คเนาะคลิปนี้เลยเฟลเลยนะบีมเนี่ยก็เป็นเหรียญหนึ่งเนาะที่ต้องการมินิมัมอยู่ที่4กิกเนาะก็สรุปเลยว่าขุดด้วยการ์ด2กิกไม่ได้นะครับว้าแย่เลยนะครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะครับไหนๆก็ทำเป็นคลิปออกมาแล้วเนาะผมก็จะทำการ เปลี่ยนการ์ดแล้วกันเนาะเป็นการ์ด3060 12กิกตัวนี้นะ โอเคก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาจจะต้องปิดเครื่องก่อนแล้วก็เปลี่ยนการ์ดแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆละนะครับโอเคก็ผมก็เปลี่ยนการ์ดเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวรอเครื่องมันบูตแป๊บนึงนะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกราฟบีมกันนิดนึงนะครับระหว่างรอเครื่องบูตนะครับบีมบีมอันนี้นะBeam USDT นะครับอันนี้เป็นของตัว Binance นะครับก็ดูกราฟเดย์กันก่อนนะผมเปิดสัญญาณของลุงชโลกไว้นะครับอันนี้นะเป็นเขียวๆเขียวซื้อแดงขายนะครับตอนนี้เนี่ยก็ไอช่วงพีคนะของทุกเหรียญเนี่ยตอนตลาดเฟื่องฟูช่วงเมษาแล้วก็โดนทุบพฤษภาเนี่ยก็เป็นทรงเดียวๆกันหมดนะครับแต่ทีนี้ไอเวฟถัดมาเนี่ยของตัวอีเธเรียมเนี่ยมันพุ่งขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดแต่ของบีมเนี่ยก็ไม่ได้พุ่งขึ้นเยอะนะครับเนี่ยนะพุ่งขึ้นประมาณนึงแล้วก็ตอนนี้กำลังย่ออยู่นะครับอยู่ที่ 0.7 นะครับถามว่าทรงดีไหมก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับเนี่ยนะกำลังค้นหาตัวเองอยู่ถ้าเกิดค้นหาตัวเองเจอก็อาจจะพุ่งขึ้นนะเรากล่าวว่ามันขึ้นตลอดนะครับอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูทำเฟรม4ชั่วโมงกันนิดหนึ่งนะ4ชั่วโมงเน็ตค้างไปแล้วโอเคเน็ตมาละก็4ชั่วโมงก็ยังดูทรงๆแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ทำโลใหม่แต่ก็ลุ้นนะครับถ้าเราลุ้นว่ามันไปกลับไปที่1ดอลลาร์เนาะเนี่ย 0.7 ไป1ดอลลาร์เนี่ยก็ขึ้นไป 50% เลยนะก็น่าสนนะน่าลุ้นอยู่นะครับถ้าขุดตอนนี้เก็บตอนนี้ไปขายเอาตอน1ดอลลาร์นี่ก็กำไรงามเลยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดใครสไตล์กาวแบบซูเปอร์กลูนะครับก็ไปขายที่ยอดไฮเดิมเนี่ยที่2ดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่ากำไรประมาณ7321เนาะ3เท่านะครับขึ้นไปอีกก็คือ 200% นั่นเองนะครับก็น่าสนใจนะครับจริงๆเวลาถ้าจะขุดจริงๆจังๆเนี่ยก็มาขุดตอนแถวๆฐานตรงแถวๆตรงนี้แหละนะผมว่ากำลังดีนะครับขุดแล้วก็เก็บไว้นะถ้าใครเป็นสายพกเก็งกำไรนะครับขุดแถวนี้เก็บไว้ลงมาก็ลืมๆมันไปนะเราค่อยไปขายตรงจุดยอดของมัน
ส่วนถ้ามันจะเบรกยอดขึ้นไปเนี่ยจะไปได้ถึงไหนเนี่ยก็สไตล์ซูเปอร์กลูเนี่ยบอกว่าจะไปถึง3ดอลลาร์เลยนะก็คือเหรียญละ100บาทไม่รู้จะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะก็น่าลองดูนะตัวนี้นะประมาณนี้เลยนะอ่ะเครื่องน่าจะกลับมาแล้วนะครับโอเคเครื่องมันกลับมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัว3060 12กิกไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมเปิดดูนิดนึงก่อน3060มาแล้วนะครับลงไดรเวอร์เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็เข้าไปในโฟลเดอร์ G minor แล้วเดี๋ยวลองรันดูนะครับป่วยเลยอ่ะคอนฟิกเดิมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนึงคอนฟิกเดิมแน่นอนนะครับ beam head นะครับวิ่งไปที่ตรงนี้นะไปที่ lift pool นะครับเลขกระเป๋าเรา PC home นะเราก็ลองรันดูเลย error connection เอา close error connection เฉยนะครับแสดงว่าเราคีย์อะไรสักอย่างนึงผิดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะอันนี้นะเกิดขึ้นได้เสมอๆนะครับเรากลับไปดูที่ pool ของเขาก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปคลิก get start ก่อนนะครับเผื่อว่าเราจะคีย์อะไรผิดไปนะโอ้ยเขามีแบบชุดคำสั่งแบบรอไว้ให้แล้วนะเราทำอะไรกันอยู่มันบอกงี้ก็คืออย่างนี้นะที่เราไปลบ SSL ทิ้งนี่เองนะครับน่าจะหายไปเนาะเดี๋ยวกลับไปใส่ SSL ทีนึงนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวโค้ดไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีง่ายกว่าเนาะใส่ SSL 1นะครับน่าจะขุดได้ละนะครับรันเลยปึ้งนั่นไง เขาใส่มาดีๆนะเราไปลบของเขาเฉยอันนี้นะเริ่มขุดได้แล้วนะครับโอเคทีนี้นะเปิด MSI Afterburner นะครับเพื่อมาทำการอัวคล็อกนะครับตัวนี้เป็น ASUS Strix นะครับก็ดันได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวนะอยู่ไหนนะเอาอยู่นี่ไอคอนเล็กนะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้โอเวอร์คล็อกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวคอเนี่ยวิ่ง 1,950 นะครับแล้วก็เมมเนี่ยวิ่ง 7,300 นะครับแรงขุดแฮชที่ได้นะของ3060นะครับอยู่ที่ทำไมน้อยจังเลย21โซนะครับใช่หรอ แต่ที่ภูเนี่ยวิ่งอยู่3-4นะไม่เป็นไรเดี๋ยวแอบไปขอไปเปิดดูในวัตถุไม้แล้วกันเนาะว่าตัว3060 non LHR นะครับขุดบีมได้แรงขนาดไหนนะครับบีมอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะตาลายบีมอยู่นี่เฮ้ย68นู่นน่ะเอ๊ะอันนี้ทำไมอ๋อๆโทษทีคลิกผิดบีม22อ๋อไม่น่าเกียดนะครับอันนี้วิ่ง21นะยังไม่ได้จูนเลยนะกินไฟ140นะครับมาเรามาแอบดูของเราโอ้เฮ้ยไอ้นี่ทะลุของที่ในวัตถุไม้ไปเลยนะครับอันนี้นะยังไม่ได้จูนด้วยนะแต่ว่าไฟเนี่ยมันก็อัดไปค่อนข้างเยอะนะครับ156วัตต์เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจูนใหม่นะครับกินไฟเยอะเหลือเกินอ่ะเราก็มาทำการเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้นิดนึงนะอินเทอร์เฟซซูมกันนิดนึงนะครับปื๊ดขยาย MSI นะครับได้เห็นกันชัดๆเนาะอ่ะเพิ่มคอคอกก่อนนะครับลดไฟก่อนดีกว่านะลดไฟเหลือ75นะครับปึ้งกดโอเคตอนนี้กินไฟอยู่157วัตต์นะครับพอลดคอคอกลงเอ้ยพอลด power ลงเนี่ยคอคอกมันดรอปลงเลยเนาะก็อาจจะทำให้แรงขุดลดลงนิดนึงนะเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะว่ามันจะวิ่งอยู่ประมาณไหนนะโอเคเนี่ยนะไฟก็ลดลงนิดนึงนะ
หลือ150วัตต์นะครับโซก็วิ่งอยู่21นะครับอ่ะผมจะดันคอเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเมมไปเลยนะเป็น 1,000 นะครับโอเคติ๊กถูกไปเลยนะตอนนี้ก็มันก็จะดันคอไปที่ 1,850 นะโดยประมาณนะครับสวิงอยู่แถวนี้แหละนะแล้วเดี๋ยวรอดูนะว่าแฮชเรทจะกระชูดหรือเปล่าก็โอเคนะครับเปิดมาสักพักหนึ่งนะครับก็แรงขุดก็ค่อยๆไต่นะครับจากเนี่ย21นิดๆไปตอนนี้เป็น 21.8 แล้วนะครับก็สูตรโอเวอร์คอกของผมนะครับเป็นพาวเวอร์ลิมิตอยู่ที่ 75% นะครับแล้วก็ตัวคอคอกเนี่ยบวกไป120ตัวเมมคอกเนี่ยบวกไป 1,000 นะครับแล้วก็แฟนสปีดเนี่ยผมเซตไว้ประมาณ 70% ประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็ทำแรงขุดได้ใกล้เคียงกับในวัตถุไม้นะครับประมาณนี้เนาะ power ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ140วัตต์ใกล้เคียงกันเลยนะอ่ะเอาเป็นว่าใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะอาจจะจูนใครจูนได้เทพกว่านี้ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เลยเนาะก็ขุดได้นะทีนี้นะครับพอเราขุดไปสักพักนึงแล้วเนาะเราก็ copy เลขกระเป๋าของเรานะครับไปเช็คนะครับในตัวพูนะครับเราเข้าไปขุดในลิฟพูนะครับลิฟพูเนี่ยก็เราก็พิมพ์ว่า leafpool.com เข้าไปนะครับในลิฟพูทีนี้นะครับก็คลิกที่คำว่าบีมนะครับเป็น beam.lifpool นะครับ enter wallet address ตรงด้านบนนี้นะครับกดวางไปเลยนะครับวางเลขกระเป๋าเราแล้วกดเสิร์ชนะครับปิ้งเริ่มแล้วนะครับนี่นะมีจุดเล็กๆเกิดขึ้นนะครับก็แรงก็เข้าไปในปูนะครับนี่นะมันก็จะขึ้นเวิร์กเกอร์นะครับชื่อว่า PC Home นะครับแรงขุดทำไมยังตอกต่อยอยู่เลยได้ 1.7 โซนะครับก็เอาเป็นว่าต้องรอก่อนนะทีนี้ในหน้าเว็บของเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าแฮชเรทตอนนี้เท่าไหร่นะครับแรงขุดโดยเฉลี่ยเท่าไหร่เฉลี่ยของเขาคือ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็บีมที่จ่ายไปแล้วมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวที่ยังไม่จ่ายเนี่ยตอนนี้ของผมเองนะก็มีอยู่ 0.0015 แล้วนะครับได้ส่วนแบ่งมาจากตัวแชร์ที่ขุดไปในบล็อกน่าจะบล็อกที่แล้วแล้วกันเนาะบล็อกที่แล้วๆตั้งแต่เปิดมาเนี่ยก็ได้มาเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้นะลืมไปเลยเดี๋ยวเข้าไปคลิกในลิฟพูลเขาก่อนนะเขาจะมีรายละเอียดอยู่ในหน้าแรกนะเพื่อนๆมาคลิกที่โฮมตรงนี้ก็ได้นะครับเขาจะบอกว่าพูฟรีของเขานะครับอยู่ที่ 0.5% นะครับแล้วก็มินิมัมเปย์เอาท์อยู่ที่1บีมนะครับถอนออโต้นะครับแล้วก็บล็อกแมชชูริตี้เนี่ย240บล็อกซึ่งก็ใช้เวลาอยู่เนาะโอเคไม่มีอะไรนอกนั้นโอเคหมดแล้วนะเอาเป็นว่าราคาบีมตอนนี้อยู่ที่ 0.72 ดอลลาร์ตกประมาณ20บาทประมาณนี้แหละเนาะ22เลยเนาะ22-23บาทนะประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยนะบล็อกนึงมันก็เร็วนะมันไม่ได้ช้านะครับเพราะว่าเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็นค่าอันเก่าเนาะอันนี้รีเฟรชปุ๊บขึ้นเป็นอันคอนเฟิร์มบาลานซ์เนี่ยอันใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นว่าก็ประมาณนี้เลยนะฮะขุดได้อ่ะเดี๋ยวก็คอยดู profit กันอีกทีนะว่ามันได้ขนาดไหนเนาะลืมบอกไปเลยเดี๋ยวมาดูคำนวณในวัตถุไม้กันก่อนนะครับในวัตถุไม้เนี่ยผมขอติ๊กอย่างอื่นออกให้หมดก่อนนะครับเอาแค่คุณบีมอย่างเดียวพอนะออกให้หมดดูซิว่ามันจะแคลคูเลตแล้วได้ profit ประมาณไหนเนาะโอเคในแฮชนี้ได้เยอะกว่าในพูอีกนะตลกดีในไนซ์แฮชนะครับเขาบอกว่าจะได้อยู่ที่ 1.8 ดอลลาร์นะครับสำหรับการรุ่นนี้นะจริงๆขุดแล้วก็ไม่ได้จะคุ้มอะไรหรอกนะครับตัว3060เนี่ยก็ไปขุดอีเธอเรียมเนี่ยคุ้มสุดละทีนี้นะครับถ้าเป็นพูเนี่ยก็คือเขาคำนวณนะคร่าวๆนะครับบล็อกไทม์1นาที
บล็อกรีวอร์ดอยู่ที่40นะครับจะได้อยู่วันละไหนอ่ะดูตรงนี้นะโอเครีวอร์ดเนี่ยจะอยู่ประมาณ 2.5 บีมนะครับซึ่งก็คิดว่ามันจะต้องจ่ายเข้าไปใน Binance เนี่ยวันหนึ่ง2รอบเป็นอย่างน้อยนะถ้าเกิดเกิน2รอบก็ดีนะเอาไว้ว่าอย่างนี้นะเราดูคร่าวๆไว้นะครับแล้วก็มาเทียบดูว่ามันได้ตามที่เราวางแผนกันไว้หรือเปล่านะครับโอเคเนาะเดี๋ยวนะแรงขุดก็จะวิ่งอยู่แถวๆนี้แหละนะครับ 21.8 21.9 ไม่ว่าจะจูนยังไงเนาะได้ใกล้ๆเดิมนี่แหละนะครับเนี่ยแฮชเรทในพูลเนี่ยก็เริ่มขึ้นมามากกว่าเดิมแล้วครับเป็น17แล้วนะครับจากที่เมื่อกี้เป็นหลักหน่วยอยู่นะครับมันก็ค่อยๆไต่นี่แหละนะค่อยๆไต่ขึ้นมานี่นะในหน้าเว็บมันก็ขึ้นใหม่แล้วเนาะอ้าวผมไปโดนมั้ยโทษทีนะนี่นะครับก็แรงขุดมันก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนแรก 1.7 เนาะเดี๋ยวนี้กลายเป็น15แล้วนะประมาณนี้เลยนะมันจะค่อยๆขึ้นนะครับเดลี่นะครับมันก็ขึ้นมาว่าเป็น1บีมแล้วเนาะก็ลองเทียบสัดส่วนดูนะครับว่าตอนนี้นะเขาคำนวณว่า15เนี่ยได้1บีมเราก็ลองเทียบไตยางดูเลยเนาะ22นี่น่าจะได้แค่ 1.5 บีมแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกันดูน้อยกว่าปกติยังไงก็ไม่รู้เนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสรุปท้ายคลิปเลยนะครับโอเคนะครับท้ายคลิปนะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับตอนแรกสุดเลยของคลิปเนาะผมพยายามจะเอาไอ้ตัวการ์ด2กิกที่ผมมีอยู่นะครับก็คือ1050 2กิกเนาะมาขุดตัวบีมเนี่ยทีนี้มันขุดไม่ได้เนาะเพราะว่าเมมโมรี่แดกไซส์มันไม่พอแล้วนะครับซึ่งตัวบีมเนี่ยคิดว่าน่าจะต้องใช้การ์ดที่มีแรม4กิกขึ้นไปนะครับในการขุดนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้การ์ดรุ่นโบราณแล้วกันเนาะคิดว่าไม่น่าจะขุดได้แล้วนะครับบีมแฮชตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะสรุปเลยว่าขุดไม่ได้นะครับผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ใช้มาเป็นตัว3060 12 กิกตัวนี้นะครับก็เป็นตัว non LHR นะครับก็คือเป็นตัว Gen 1นะครับเอามาขุดเนี่ยแรงขุดก็ได้ใกล้เคียงกับที่โชว์ในวัตถุไม้นะครับซึ่งแรงขุดรวมๆเนี่ยผมจูนได้แค่ประมาณ22นะครับแล้วก็ตัว power เนี่ยอยู่ที่130ถึง140วัตต์นะครับก็ให้แรงขุดที่พอประมาณนะตามรุ่นของมันนั่นแหละนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยแต่ยูว่าได้น้อยนะได้น้อยจริงน้อยกว่าปกตินะครับซึ่งไปขุดอีเธเรียมน่าจะคุ้มกว่านะครับถ้าใครอยากได้บีมเนี่ยก็ขุดอีเธเรียมแล้วก็ค่อยเอามาเทรดนะครับกลายเป็นบีมก็ยังได้เลยนะน่าจะได้เหรียญเยอะกว่านะครับมุมมองผมนะตอนนี้ก็ไปขุดอีเธเรียมก่อนก็น่าจะดีนะครับโอเคจบแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็ที่จะบอกนะครับก็คือรายละเอียดของเหรียญบีมเนาะนอกจากการ์ดต้องเป็น4กิกขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือพูล number 1ตอนนี้เนี่ยเป็น leaf pool นะครับซึ่งค่าธรรมเนียมพูลเนี่ยของเขาน้อยอยู่ที่ 0.5% นะครับแล้วก็ตัว leaf pool เนี่ยก็มีเซิร์ฟเวอร์ของเอเชียด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถcopy link ไม่ใช่ copy link copy ชุดคำสั่งนะครับใต้คลิปนะครับไปใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นข้อความทิ้งไว้นะในเป็นเหมือน minor config ของตัวgminer นะครับโปรแกรมขุดเนี่ยใช้ gminer ส่วนกระเป๋านะครับเพื่อนๆก็ไปหาใน Binance ได้เลยนะครับไปขุดเข้าไปเทรดได้เลยประมาณนี้เลยเนาะโอเคคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้แหละนะครับก็ท้ายคลิปนะครับขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับขายท่าลิกพาสปูดนะครับถ้าใครอยากจะประกอบเครื่องเองประกอบแท่นเองนะครับก็ยังไงฝากไปอุดหนุนแท่นลิกพาสปูดของผมกันได้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อไลเซอร์ที่ร้านก็มีเหมือนกันนะโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าใครอยากจะให้ประกอบให้หรือว่าจะให้ขึ้นแท่นให้อะไรยังไงเนี่ยก็ลองติดต่อผ่านทาง IP Studio ใน LINE แอดนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม